สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทุกคนทำขนมปังหน้าหมูด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะกรอบอร่อยไร้น้ำมันพร้อมสูตรน้ำจิ้มอาจาดค่ะเดี๋ยวทุกคนตามไปรับชมวิธีทำกันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกเรามาดูวัตถุดิบในการหมักหมูกันนะคะซึ่งวันนี้พิเศษเราจะเพิ่มเนื้อกุ้งเข้าไปด้วยเพิ่มความอร่อยค่ะวัตถุดิบก็จะมีเนื้อกุ้งสดหมูบดไข่ไก่พริกไทยขาวเม็ดกระเทียมไทยรากผักชีซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยค่ะเริ่มจากเรามาทำเครื่องสามเกลือกันนะคะก็จะมีพริกไทยขาวเม็ดรากผักชีแล้วก็กระเทียมไทยค่ะนำทุกอย่างมาโขลกรวมกันให้ละเอียดนะคะกุ้งสดปอกเปลือกเอาหัวออกล้างให้สะอาดแล้วก็เอาเส้นดำตรงหลังกุ้งออกให้หมดนะคะจากนั้นก็นำมาทุบให้แบนแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะต่อไปนำหมูบดแล้วก็กุ้งสับใส่ลงในชามผสมค่ะตามด้วยเครื่องหมักต่างๆนะคะก็จะมี3เกลือค่ะซอสหอยนางรมนะคะซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นไข่ไก่นะคะจากนั้นนวดขยำทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะเราจะนวดไปจนกระทั่งเครื่องหมักทั้งหมดซึมเข้าเนื้อหมูดีเลยค่ะนวดมาประมาณสัก5นาทีเนื้อหมูจะมีความเหนียวหนืดประมาณนี้นะคะก็เป็นอันใช้ได้ค่ะจากนั้นเราจะแรปปิดไว้และนำไปแช่ตู้เย็นอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงค่ะในระหว่างที่รอหมักหมูเราก็มาทำน้ำจิ้มอาจาดกันนะคะแตงกวาเราจะใช้ประมาณครึ่งลูกค่ะนำมาซอยให้เป็นชิ้นบางขนาดพอดีนะคะพริกชี้ฟ้าแดงนำมาสไลด์บางค่ะตามด้วยหอมแดงเราจะใช้เป็นหอมแดงหัวใหญ่หรือว่าหัวเล็กหรือว่าเป็นหอมแขกก็ได้นะคะนำมาซอยให้เป็นชิ้นบางเช่นกันค่ะส่วนผสมในการทำน้ำจิ้มมาจากเราก็เตรียมไว้ครบแล้วนะคะก็จะมีน้ำเปล่าน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายเกลือป่นแตงกวาซอยพริกชี้ฟ้าแดงซอยแล้วก็หอมแดงซอยค่ะใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงในหม้อสำหรับเคี่ยวนะคะยกเว้นผักซอยต่างๆค่ะเปิดแก๊สใช้ไฟกลางแล้วก็เราจะเคี่ยวไปจนกว่าส่วนผสมทั้งหมดจะละลายเข้ากันค่ะเคี่ยวมาจนกระทั่งเดือดแล้วก็กลิ่นของน้ำส้มสายชูระเหยออกไปหมดแล้วนะคะแล้วก็น้ำจิ้มมีความข้นหนืดนิดๆอย่างนี้ก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะพักทิ้งไว้ให้เย็นถึงค่อยใส่พวกผักซอยต่างๆลงไปนะคะเพราะว่าถ้าใส่ลงไปในขณะที่ยังร้อนอยู่ผักจะช้ำเละไม่อร่อยค่ะหรือว่าจะรอใส่ตอนเสิร์ฟทีเดียวเลยก็ได้ค่ะต่อไปขนมปังในสูตรนี้เราจะใช้ประมาณ10แผ่นนะคะนำมาตัดขอบออกให้สวยงามค่ะหรือว่าถ้าใครชอบให้มีขอบก็ไม่ต้องตัดออกก็ได้ค่ะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะจากนั้นก็หั่นให้เป็น4ชิ้นเท่ากันค่ะหมูหมักของเราก็หมักครบเวลาแล้วนะคะทีนี้เราจะไปเตรียมทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันกันค่ะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็จะมีหมูหมักขนมปังผักชีแล้วก็พริกชี้ฟ้าหั่นเส้นสำหรับตกแต่งหน้านะคะแล้วก็เป็นไข่ไก่สำหรับทาหน้าขนมปังค่ะไข่ไก่นำมาตีให้พอแตกนะคะตักหมูหมักทาหน้าขนมปังไม่ต้องเยอะนะคะประมาณสัก1ช้อนชาต่อ1แผ่นก็พอค่ะเพราะว่าถ้าทาเยอะเกินไปหมูข้างบนอาจจะสุกไม่ทันขนมปังอาจจะไหม้ซะก่อนค่ะจากนั้นก็ตกแต่งหน้าด้วยผักชีแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงหั่นเส้นค่ะ
สุดท้ายทาเคลือบผิวหน้าขนมด้วยไข่ไก่ค่ะเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะคะเสร็จแล้วนำไปวางเรียงในหม้อทอดเลยค่ะเราจะอบด้วยไฟ180องศาประมาณ 7-10 นาทีขึ้นอยู่กับกำลังไฟของหม้อทอดแต่ละบ้านค่ะสรุปสั้นอบไปประมาณ7นาทีนะคะเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูกันค่ะสีกำลังสวยพอดีเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมจัดใส่จานกันค่ะเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มอาจาดที่เราทำไว้นะคะน่าทานมากๆค่ะเดี๋ยวขอลองชิมดูก่อนละกันนะคะขนมปังกรอบมากๆค่ะหมูสุกพอดีรสชาติพอดีแถมไร้น้ำมันด้วยนะคะทานคู่กับน้ำจิ้มอาจาดอร่อยเข้ากันมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองทำทานกันดูนะคะจะเป็นของว่างเป็นเมนูทานเล่นหรือว่าเป็นเมนูปาร์ตี้สังสรรค์ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ซันต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ